ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพาร์ทที่3ของ English for Board Game นะคะครับผมหนูมิกิแล้วก็เก่งเซมากิครับผมเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเปิดการ์ดให้ดูกันนะครับว่าเฮ้ยศัพท์ในการ์ดเกมพวกนี้เนี่ยนี่พยายามเอาการ์ดเกมในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาเลยนะก็คือตั้งแต่โดมิเนียนที่เก่ามากๆนะครับแล้วก็สตาริอมที่เป็นแบบแคชชวลการ์ดเกมที่ทุกคนเล่นได้แล้วก็เกมBeyond Endที่เป็นการ์ดเกมที่ลึกขึ้นมาหน่อยนะครับมาดูกันว่าคำศัพท์ความจริงมันก็จะแบบวนๆอยู่แค่นี้แหละเนาะก็คือแค่ที่เรารู้แค่พอรู้คำศัพท์บางกลุ่มแค่นั้นเองคุณก็จะสามารถที่จะเล่นเกมพวกนี้ได้ไม่ยากเลยใช่ก็ไม่ต้องกลัวเนาะกับการอ่านโจอ่านกฎอ่านอะไรด้วยตัวเองอ่านการ์ดด้วยตัวเองใช่อ่านกฎมันอาจจะยากหน่อยบางทีคู่มือมันเยอะมันยาวไม่บางคนอ่ะเหมือนผมอ่ะคือต่อให้เราอ่านออกเราแปลออกแต่มันขี้เกียจอ่านคือ มันยาวนะมันเยอะมันเยอะแต่การ์ดเนี่ยบางทีแบบเราเล่นการ์ดเราก็คือดูในมือแล้วก็เล่นเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยๆลื้อแล้วก็มา example อันนี้มีอะไรน่าสนใจไหมใบนั้นอันนี้เจอคำน่าสนใจอยู่คำหนึ่งก็คือจะมีคำว่า word ซึ่งแปลว่าแบบมีค่าค่ะสมมติแบบอันเนี้ยอ่ะ word 1ธงซึ่งไม่รู้ว่าธงคืออะไรไม่รู้ว่าธงคืออะไรซึ่งมันคือแต้มอ่ะมันคือแต้ม for every 4 victory cards you have ก็คือแบบสำหรับแบบ4 victory card ที่เรามีอะไรประมาณนี้ใช่คือทุกๆ4อันใช่แล้วแต่ถ้าเป็น each 4ก็คือทั้ง4ใบนั้นจะมีแต้มแล้วแต่คือจะมี4แต้มเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ก็คือ worth ใช่ไหม worth worth ซึ่งแปลว่ามีค่านั่นเองนะครับซึ่งหลายๆเกมก็ใช้อันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูผมว่าเราสลับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเกม Eon End นะครับเป็นการ์ด Phoenix Frame นะครับซึ่งชื่อการ์ดเนี่ยไม่ต้องแปลมันหรอกนะครับแค่เรียกเท่ๆก็พอแต่สิ่งที่เราแปลเนี่ยคือเทคในการ์ดนั่นเองนะครับอันแรกคือ deal to damage อันนี้แปลว่าอะไร deal to ก็คือเหมือนแบบเหมือน or deal to ใช่ deal มันคือเหมือนแจกปะใช่ไหมแจกเหมือนดีลการ์ดก็แจกการ์ดก็เหมือนน่าจะใช่นะรอๆๆไม่ค่อยได้เกมเลยอ่ะซึ่งในความหมายของดีลทูเดเมจคือผมอ่ะเล่นเมจิกมาก่อนซึ่งมันจะใช้คำว่าดีลบ่อยมากแล้วก็ตามมาด้วยเดเมจสักอย่างนึงซึ่งปกติเวลาแปลเป็นไทยมันจะแปลว่ายิงมันดีลทูเดเมจก็คือยิง2เดเมจใส่อะไรสักอย่างนึงเนี้ยการที่บอกว่าดีลทูเดเมจแล้วก็You may lose 1 chart จริงอ่ะมีคำว่า may กับ must ที่น่าสนใจมากในเกมการ์ดนะคือ may กับ must ต่างกันตรงไหน may ก็คือแบบอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ must เนี่ยก็คือเราต้องทำเนี่ยตรงมากเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเกมการ์ดใหม่ๆเนี่ยรุ่นพี่ผมก็สอนอย่างนี้เหมือนกันถ้ามึงเจอคำว่า may นะไม่ทำก็ได้แต่ถ้า must เนี่ยมึงต้องทำหรือบางทีเกมการ์ดเนี่ยบางทีถ้ามันไม่เขียนว่า may คือก็ต้องทำเหมือนกันเน้นนิ้นตีความในแบบเกมเมอร์นะแบบเกมเมอร์บางคนปกติอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าคำเกมการ์ดเนี่ยหลายๆใบอันไหนที่เลือกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เขาจะเขียนว่าเมมาตรงเสมอนะครับเหมือนนี้บอกว่า you may lose 1 chart นะครับ to deal to additional damage ก็คือว่าเราสามารถทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ลบ1 chart ชาร์ตคืออะไรไม่รู้แหละแต่ให้รู้ว่าเรารู้1 chart เดี๋ยวเวลาไปเล่นเกมก็จะรู้เองว่าชาร์ตคืออะไรถูกไหมลบ1 chart แล้วก็ to deal to additional damage additional คือแบบเพิ่มเติมเพิ่มเติมถูกต้องใช่ครับ addition additional นะครับถ้าเจอคำนี้คือเพิ่มเติมจากอันเดิมถ้าเกิดว่าแบบยูเมนรู้หนึ่งชาร์จทูดิวเพิ่มอีก2เดเมจนั่นเองกลายเป็น4รวมเป็น4นั่นเองนะครับมาดูอันนี้ของผมก่อนแล้วกันนะครับพอดีน้องมิกกี้ยังถามไม่เจอNova Force Nova Fork นะครับซึ่งชื่อการ์ดช่างมันนะครับก็จะเป็นการ์ดเวทเนาะอันนี้เป็นเวทของ Eon End นะครับY prep ก็คือ Y Y คือในขณะที่ในขณะที่นะครับอันนี้ให้รู้ถ้าเจอคำว่า Y เนี่ยคือในขณะที่นะครับนี่ก็เป็นศัพท์คำใหม่เนาะเรามาดูไปด้วยกันนะครับ prep จะเป็นศัพท์เฉพาะของเกมนะครับก็คือการที่อันนี้มันเตรียมอยู่ข้างหน้าเรานั่นเองเกมนี้จะเรียกว่า prep นะครับ once per turn อันนี้คือ1ครั้งใน1 turn ซึ่ง once per turn เนี่ยก็จะเป็นอีกประโยคนึงที่จะเจอบ่อยมากๆในหลายๆเกมที่เป็นแบบพวก ability เหมือนShadow Hunter พวกเกมบัฟอะไรพวกนี้ที่เวลามันจะมีการ์ดสักใบการ์ดคาแรคเตอร์ที่มีความสามารถอะไรเงี้ยเพราะบางทีก็จะเขียนว่า once per game you may ได้ครั้งเดียวในตลอดทั้งเกมใช่แต่ถ้า once per turn เนี่ยก็คือได้ครั้งเดียวตลอดทั้งเทิร์นหมายความว่าเทิร์นหน้าก็ใช้ได้เทิร์นต่อไปก็ใช้ได้นั่นเองนะครับหรือถ้า once per round อย่างที่บอกเทิร์นกับ round ไม่เหมือนกัน round ก็คือแบบอาจจะเป็น series of turn แล้วก็แบบถึงเทิร์นเราก็ยังใช้ไม่ได้เพราะยังไม่จบ round อะไรเงี้ยก็คือการถ้าเจอเปอร์วันสเปอร์เนี่ยก็คือใช้ได้ครั้งเดียวต่ออันนี้นะครับ
during ก็คือในระหว่างในช่วงป่ะในช่วงใช่ในช่วง during your main phase นะครับก็อันนี้ก็เป็นชื่อ phase main phase นี่คือชื่อ phase ของมันเองนะครับyou may เหมือนเดิมไปแล้วนะครับ you may gain ก็คุณสามารถที่จะได้รับgain คือได้รับนะ gain to อะไรสักอย่างนึงนะครับ that can only be used to gain a spell ก็คือว่าซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้เพื่อเกณฑ์สเปลเท่านั้นเกณฑ์คือได้รับก็คือสามารถเอาเนี้ยไปใช้เพื่อได้รับสเปลเท่านั้นนะครับแต่มีคำว่า only ก็คือเท่านั้นอะก็คือไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วบอกว่าเวลาแคสต์ deal 4 damage เนี่ยเหมือนเดิมคำเดิมก็คือยิง4 damage คนนั้นก็โดน4ความเสียหายไปประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะมีเขาบอกว่า each player including you reveals the top 2 cards of their deckก็คืออันที่เราบอกก็คือ including ใช่ไหม including including ยังไม่บอกนี่คืออะไรน่าสนใจ including ก็คือเหมือนรวมถึงถ้าบอก including อยู่ก็คือเหมือนรวมถึงคุณด้วยไม่ใช่ each player ที่แบบบางคนกลัวคนเข้าใจผิดเขาเลยขยายความให้ใช่แต่ความจริง each player มันก็คือเราอยู่แล้วถูกไหมแล้วแต่เนาะไม่ถ้าแบบว่า each other playerมันก็คือคนอื่นใช่ไหมแต่เล่นเกมไม่บ่อยเลยแต่ว่านี้คือมันพูดให้เห็นชัดว่าไม่ใช่คุณรวมถึงคุณด้วยแน่นอนแสดงว่าการ์ดมันน่าจะเป็นผลเสียครับมันเลยบอกว่า including you คือมึงโดนด้วยนะน่าจะใช้อะไรประมาณเหมือนใบนี้นะครับนี่หยิบมามั่วๆนะครับง่ายๆเลยมันเขียนว่า deal 3 damage นะครับก็อย่างที่เห็นป่ะเหมือนกันมันมีอะไรที่แบบคล้ายๆกันเยอะมากนะครับเนี่ย deal 3 damage you may cast any player prep spell any คือใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ any player prep spell ก็คือของผู้เล่นคนไหนก็ได้ any คือเราได้ด้วยไหม any ก็น่าจะเป็นคนอื่นป่ะอย่างเงี้ย any player prep spell แต่ว่ามันไม่ได้เจาะจงมันบอก player คือเราก็ต้องเป็น player ถูกไหมถ้าตีความก็เหมือนคือหนูว่าอันเนี้ยน่าจะทำคนอื่นมาก็แบบ you may cast any player prep spell ก็คือเหมือนอันเนี้ยแบบเหมือนจะได้คาถาของใครก็ได้ก็น่าจะเป็นของคนอื่นมากกว่าป่ะเพราะเราก็ได้ของอะไรอ่ะใช่แต่ถ้าในเกมเมอร์มันหมายถึงเราได้ด้วยเพราะมันถือว่าเราเป็นเพลเยอร์น่าจะไม่รู้อ่ะหนูไม่อะไรแต่มันบอกว่า you may cast any person หรือ any person prep spell มันคือแบบเวลามัน any person อ่ะมันจะคิดถึงคนอื่นถูกไหมแต่ถ้าเป็นหนูนะใช่มันปกติที่เราจะคิดอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าในความหมายที่มันใช้คำว่าเพลเยอร์คือเราก็เป็นหนึ่งในเพลเยอร์ไงอันนี้เขาบอกว่า look at the top 3 cards of your deck choose one and put them in your hand or discard them and plus 3 cards อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าแบบเขาบอกว่า when you trash this ก็คือแบบตอนคุณทิ้งมันไปแบบ gain a cheaper card ก็คือแบบ gain แบบเอามาใช่ไหม cheaper card ก็คืออะไรอันที่แบบแต้มต่ำกว่าปะการ์ดที่ถูกกว่าถูกเพราะเกมนี้มันต้องซื้อการ์ดมาแล้วเราเข้าใจแล้วตรงตัวก็ถูกแล้วซึ่งเอ้ยประเด็นอันแรกน่าสนใจนะครับอันแรกน่าสนใจที่บอกว่าLook at the top 3 cards ก็คือ look คือดูถูกไหมใจตัวดูใบบนสุดบนสุด3อัน3อันใช่ 3 cards of your deck ก็คือก็แค่บอกว่าจากกองการ์ดของคุณเกมนี้จะเรียกกองการ์ดว่า deck นะครับอย่างที่บอกว่าบางเกมก็เรียกว่า pile หรือ stack แต่ว่า deck เนี่ยมันจะเป็นคำแบบว่าเฉพาะเจาะจงเลยว่ามันคือกองที่เราเอาไว้ใช้จั่วแต่ pile เนี่ยบางทีมันจะเป็น discard pile เป็น sub pile pile เป็นแบบกองอย่างอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยใช้คำว่าเด็กไปเลย choose one ก็คือเลือก1ถูกไหมส่วนใหญ่ถ้าเจอคำว่า choose one มันก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็คือ put them into your hand or ก็คือหรือใช่ไหมก็คือเอาทั้งหมด them ก็คือทั้งหมดก็คือได้3ใบนะขึ้นมือหรือทิ้ง them ก็คือทิ้งทั้งหมดแล้วก็จั่ว3ใบใหม่บวก3 card คือ dominion เนี่ยใช้คำว่าบวกการ์ดเป็นแทน draw อ๋อโอเคคือบางทีก็สับมันไปซ้ำกันไปเลยซ้ำกันไปเลยก็เลยแบ่งเป็นซองๆง่ายดีมาดูอันนี้ของผมบ้างดีกว่านะครับจะให้อันนี้คือหยิบแรนดอมแล้วอาจจะให้รู้ว่าคำศัพท์มันเดิมๆมันวนไปวนมานะครับอันนี้ Planner Insight นะครับเป็นชื่อการ์ดนะครับมาดูอ่านถูกหรือเปล่า Planner Planner Insight นะครับdeal 2 damage ก็นั่นแหละทำ2 damage นะครับ deal 1 additional damage ก็คือทำเพิ่มอีก1 damageFor each of your open branch มีคำว่า each of your หมายความว่าในทุกๆ branch ที่เรา open ไว้แล้วนั่นเองนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรา open branch ไป2มันก็ deal 2 additional damage นั่นเอง3ก็ deal 3นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าใช้คำว่า each ก็คือในทุกๆต่อทุกๆมีอะไรบ้างจ๊ะอันนี้ก็มี each other player ก็เนี่ยอีกแล้วก็พอรู้คำว่า each other ก็คือคนอื่นที่ไม่ใช่เราที่ไม่ใช่เราใช่แต่ละคนแต่ถ้าบอกว่า each player มันอาจจะเป็นเราด้วย
โอเคใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ is คือเกงการ์ดอินเทเยอร์มันคือเราด้วยมันคือเราด้วยแต่ถ้า is other เนี่ยมันก็จะบอกไว้เลยว่าอันไหนที่เราไม่ได้นะฮะมาดูอันนี้บ้างนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดเจมมากเป็นการ์ดแบบไม่ใช่พวกสเปลที่ดีลเดเมจแล้วนะครับอันนี้บอกว่า when you gain this ก็คือลองเอาเกมนี้ไปดูก็ได้When you gain this นะครับ you may place it on top of your deck โอเคแล้วก็ gain อันนี้นะครับก็คือคำว่า gain this ในเกมนี้มัน this ก็คือ gain อันนี้ก็คือ gain card แบบนี้นั่นเองเวลาเราได้รับการ์ดนี้มานะครับเราสามารถเอามันเนี่ยวางไว้บนกองนะครับแค่นั้นเอง top of your deck place it on top place ก็อย่างที่สอนไปแล้วในรอบแรกในเฟสแรกก็คือวางนั่นเองนะครับงงไหมงงไหมอันนี้เขาบอกว่าแบบ until the end of the turn you may use all of youraliability ใช่ until until คืออะไร until ที่เจอเยอะมากก็จนถึงจนถึงถ้า until หรือ end of turn ก็คือจนถึงจบเทิร์นเราสามารถใช้ ability ได้ใช่ทั้งหมด you may use all of your ability ถูกไหมก็ง่ายๆถ้าเจอ until ใช่มันจะมี until เยอะมาก until the end of turn until the end of round อะไรประมาณนี้หรือว่า until the end of this phase ก็คือจนกระทั่งจบจนกระทั่งจบเท่านี้นะครับใช่แล้วมาแรนดอมอีซานอันนี้น้องมิกิเริ่มเปิดสตาร์เรียมแล้ว ไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นว่ามันซ้ำๆเดิมอ่ะอันนี้เป็นเจมอีกอันนึงนะครับซึ่งมีคำว่าเกณฑ์เหมือนเดิมก็คือได้รับนั่นเองได้รับ2มานานะครับ if this is the second time you have play ใบนี้นะครับ this turn ก็คือบอกว่าถ้าเป็นครั้งที่2ที่เราเล่นใบนี้นะก็แปลตามตรงเลยถูกไหม second time คือครั้งที่2นะครับ first คือครั้งแรก second 2 third 3ใช่มั้ยถ้าเป็นครั้งที่2ที่เราเล่นใบนี้นะครับเราจะได้เกณฑ์ additional 2มานาเอ้ยมีคำว่า additional อีกแล้วคือได้เพิ่มมาจากเดิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดดูกล่องมอนสเตอร์บ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรเดี๋ยวมาดูที่มอนสเตอร์บอร์ดเลยก็ได้นี่ก็มีคำว่า place อีกแล้วอันนี้เป็นตัวมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเนโคสวอร์มนะครับมันบอกว่าเวลามัน unleash นะครับซึ่งเป็นคำศัพท์เฉพาะของเกมซึ่งถ้าคุณเล่นเกมนี้ไม่เป็นไม่ต้องเข้าใจก็ได้แต่ถ้าคุณเล่นเกมนี้พอถ้าคุณเคยผ่านหูว่าบ้างเกมนี้คุณจะรู้ว่า unleash มันคืออะไรนะครับซึ่ง unleash มันคือการเวลามอนสเตอร์มันใช้ถ้าไม่ตายนั่นเองนะครับมันบอกว่าให้เอา place a bramble into play at location 5นะครับก็คือให้เอาไอ้ bramble มันเนี่ยวางไว้ที่ location 5ซึ่ง bramble เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเป็นโทเค็นพิเศษของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะอธิบายอยู่ตอนเซตอัพตรงนี้เซตอัพคือตอนเราเตรียมบอสตัวนี้ที่เราจะสู้กับมันนั่นเองนะครับแต่มันมีคำว่า place เนี่ยก็ให้รู้ว่าถ้าเจอคำว่า place เนี่ยคือเอามาวางไว้นั่นเองวางไว้ที่ไหน at location 5ก็คือไว้โลเคชั่นที่5นั่นเองนะครับ at the start of nemesis turn อันนี้ nemesis ก็คือตัวร้ายนี่แหละอันนี้เป็นศัพท์เฉพาะของเกมนี้นะครับไม่ต้องรู้จักก็ได้แต่ว่ามันบอกว่าตอนเริ่มต้นเทิร์นของมันเนี่ยนะครับwhen you gamble ใช่ไหม resolve มีคำว่า resolve อีกแล้วมาบอกว่าเวลาที่มันเนี่ยไปถึงเกมโฮได้นะครับให้ resolve the following ก็คือให้ทำตามนี้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่า resolve คือทำให้เสร็จคืออ่านทุกอย่างแล้วก็ทำให้เสร็จนะครับพูดง่ายคือถ้าแปลตรงๆก็คือถ้ามันไปถึงเกมโฮได้ทำสิ่งที่จะบอกมานี้ให้เสร็จให้หมดนะครับ resolve the following นะครับก็ resolve อะไรบ้างล่ะ if there is the last one member in play นะครับ draw the member movement card เนี่ยมันก็จะบอกอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามันเหลือไอ้ bramble เนี่ยอยู่ในเนี้ย1อันอย่างน้อย1อัน at least คืออย่างน้อยถูกไหม at least ใช่ค่ะat least 1ก็คืออย่างน้อย1นั่นเองอยู่ในนี้นะครับก็จะได้มันจะต้องจั่วออกมาเพิ่มนะครับแล้วก็เดินไปตามนั้นที่เราจั่วมาไปหาเกฟโฮนะครับ otherwise คือไม่อย่างนั้นแล้วถูกไม่อย่างนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณทำอันแรกไม่ได้ถูกไหมถ้าเราแบบไม่ได้ตกตามเงื่อนไขถ้าไม่ได้ตกตามเงื่อนไขแรกก็ให้ทำอันนี้ otherwise ซึ่ง otherwise ก็น่าจะเจอในหลายๆเกมนะครับมีอะไรน่าสนใจอีก suffer ใช่ป่ะพี่อ่านถูกป่ะใช่ค่ะ suffers suffers แปลว่าเหมือนแบบทุกข์ทรมานใช่มันแปลว่าจริงใช่แต่ว่าในนี้บอกว่า suffers for damage ก็คือก็ต้องแบบทุกข์ทรมานกับ damage 4อันนั้นก็แบบรับ damage 4อันใช่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอ suffer เนี่ยบางเกมจะใช้คำนี้แต่บางเกมก็ไม่ได้ใช้บางเกมใช้คำว่า take เลยง่ายๆ take for damage แต่เกมนี้ใช้คำว่า suffer นั่นเองซึ่งมันก็คือเหมือนแบบเราดิวไปดิว damage ใส่ใครคนนั้นก็จะ suffer damage ตามนั้นหรือว่า take damage ตามนั้นนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวคอนดูแล้วมันก็ได้อันนี้เป็นการ event scrap แปลว่าอะไร scrap ในเกมนี้จะเหมือน trash ในเกมนี้อ๋อก็คือทิ้งทิ้งใช่แต่ว่าแต่ละเกมมันเหมือนจะมีคำศัพท์เฉพาะตัวของมันซึ่ง
ต่อให้เราไม่รู้คำนั้นอะเหมือนพี่อะพี่ก็ไม่รู้หรอกว่า trash กับ scrap อะมันคืออะไรแต่ว่าพอเราอ่านในคู่มือเราพอเรารู้คีย์เวิร์ดของมันเนี่ยเราก็เล่นได้แล้วเพราะว่าเราต้องรู้ว่าอื่นเราต้องรู้อื่นจริงคือคีย์เวิร์ดมันจะมีอธิบายอยู่แล้วว่ามันหมายความว่าอะไรเดี๋ยวอันนี้เขาบอกว่าแบบ each player may scrap up to two cards in their hand or discard pile ก็เขาบอกว่า when an event enters the trade row do what it says immediately แปลว่าทันทีก็คือหมายความว่าเมื่อมัน enter the trade row ก็คือเมื่อมันเข้ามาให้ resolve ใช้คำว่า resolve ป่ะอ๋อบอกให้ดู what it says ก็คือทำตามที่มันบอกทันทีเลยอันนี้มันบอกว่าอะไรอันนี้บอกว่าแบบplayer คนหนึ่งเนี่ยสามารถแบบทิ้งการ์ดได้2อันแบบการ์ดในมือได้2อันต่อคนใช่ไหมเขาบอกว่า each player คือทุกคนแหละทำได้ก็คือต่อคนเนี่ยทิ้งการ์ดในมือได้ up to 2ก็คือทิ้งได้2ใบแล้วก็มีคำว่า may หมายความว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใช่แค่นั้นเองนะครับและนี่มีคำว่า discard pile เห็นไหมก็คือทิ้งแบบทิ้งกองเงี้ยหรอใช่ใช่ไปบอกเนี่ยลองดูดิบอกว่า card in their hand or in discard pile ก็คือเราสามารถทิ้งจากมือหรือทิ้งออกจากกองทิ้งได้เพราะว่าคำว่า scrap หมายความว่าทิ้งออกไปเลยอ่ะเหมือนแบบกองทิ้งก็ไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ในกองทิ้งด้วยอะไรเงี้ยโหซับเกมนี่มันใช่ไหมมันก็อย่างนี้แหละอย่างนี้ก็อย่างนี้แหละอ่ะเดี๋ยวมาลองดู power ของพวกอันนี้มาดีกว่า nemesis นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ any player อันนี้มันบอกว่าใครก็ได้ถูกไหม any player ก็คือใครก็ได้นะครับถ้ามันไม่มี s เนี่ยมันหมายมันจะต้องเป็นคนเดียวไหมหรือไม่เกี่ยวหรือว่าเป็นกี่คนก็ได้ถ้าสมมติแบบไม่เข้าใจอ่ะ any player อ่ะAny player ก็คือ1คน1คนใช่ไหมใช่1คนโอเคบอกว่าให้ใครสักคนหนึ่งครับ discard 3 card in their hand and then gain 3อันนี้ place in their hand ใช่อันนี้ก็คือเวลาเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็คือให้คนหนึ่งทิ้งการ์ดประมาณนั้นเพราะว่า Any และ player ที่ไม่มี S มันก็น่าจะเป็นคนเดียวแหละก็คนเดียวใช่คนเดียวบางทีมันไม่ได้บอกนะว่าอ่ะ player หรืออะไรบางทีมันต้องดูไอ้ตรงตัว S ด้วยอ่ะว่ามันจะใช่เพราะเขาบอกอันเดียวก็ discard ด้วยใช่เหมือนอันเนี้ย any player ก็ไม่มี s อีกแล้ว suffer 3 damage ก็คือให้ใครก็ได้เจ็บ4เจ็บ3นะครับแล้วก็ any player แล้วก็ any player อีกอันหนึ่ง destroy pep spell destroy คือทำลายนั่นเองก็ให้ทำลาย pep spell อะไรประมาณนั้นอันนี้เขาบอกว่า set aside any number of treasures you have in play set aside แปลว่าอะไรก็แปลว่าเอาไว้ข้างๆใช่ถูกต้องแต่ถ้าตีความในบอร์ดเกมคำว่า set aside คือวางไว้อะคือวางไว้แบบไม่ได้อยู่ไหนๆแหละแต่วางเตรียมเอาไว้เพื่ออะไรสักอย่างมันต้องอ่านต่อไปลองดูค่ะแล้วก็เขาบอกว่าให้ face down ด้วยนะเซตไซด์ face down คือย้ายให้คนอื่นเห็นนั่นเองคว่ำเอาไปคว่ำไปนิดเดียวใช่ก็บอกว่า while any remain at the start of each of your turns put one of them into your hand ก็บอกว่าแบบต่อเริ่มต้นของทุกตาของเราก็เอาการที่เราเซตอาไซไว้ไว้เอาอันนึงมาไว้ในมือใช่เหมือนแบบเราการ์ดจำนวนนึงเนี่ยวางไว้ข้างๆก่อนแล้วก็ในทุกตาเนี่ยเราจะสามารถเอาการ์ดอย่างเงี้ยขึ้นมือได้ตาละใบนั่นเองนะครับนี่ก็คือสุดยอดงงไหมไม่งงไม่มันต้องมันควรงงเพราะต้องบอกว่าโดมิเนียเนี่ยมันเป็นเกมการ์ดที่แบบคนเล่นใหม่จะงงมากเพราะว่ามันเป็นเกมที่เอาการ์ดหลายๆใบมาคอมโบซึ่งกันและกันนะมันทำให้การ์ดแค่ใบเดียวในตัวมันอ่ะมันจะมีความซับซ้อนในตัวของมันมันไม่ใช่แบบแค่แบบเดียว3เดียวอะไรไปอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้แต่นั่นแหละพี่ให้มิกิอ่านเกมนี้แหละจะได้รู้สึกมีพลังอ้าวอย่างวะเราลองดูนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นการ์ดเทรเชอร์ของเกมย้อนเอ็นนะครับ when a player deal 6 or more damage ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีผู้เล่นถูกไหม when ก็คือเมื่อไหร่ถูกไหม player ผู้เล่นคนหนึ่งนะครับ deal ก็คือทำแบบยิง damage เนี่ย6หรือมากกว่า 6 or more นะครับ to the basic โอเค to the ไอ้นี่นะครับ with a single spell single เนี่ย single คือเดียวใช่ไหมซิงเกิลแปลว่าเดี่ยวคือคำนี้มันอาจจะเป็นคำที่เจอไม่บ่อยนะรู้ไว้ก็ดีเหมือนซิงเกิลดับเบิ้ลใช่ไหมดับเบิ้ลก็คู่ซิงเกิลก็เดี่ยวนะครับถ้า3จะเป็นอะไรทริโอทริปเปิลใช่ทริปเปิลใช่ดับเบิ้ลทริปเปิลใช่ครับ with a single spell add a power token ก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถยิง6หรือมากกว่าใส่ปีศาจได้เนี่ยด้วยเวทเดียวเราก็จะได้ตามนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็
ไม่รู้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากเพราะเราหรือเพราะเรารู้อยู่แล้วเนาะอันนี้เหมือนคลิปท้ายทิ้งท้ายคือแบบอยากจะแบบพิสูจน์ให้เห็นว่าแบบมันไม่ได้ยากเนาะมันไม่ได้ยากนี่ขนาดคนไม่เคยเล่นยังแบบอ่านได้เข้าใจอ่ะนี่นี่เลย review your handก็คือแบบเปิดไพ่ของเราใช่ใช่ออกมาให้ใช่ให้เพื่อนดูถูกต้องถูกต้องจะเรียกว่า review hand ก็คือไม่ใช่อ่ะดูมือไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะอันนี้มันเกมการ์ดไงคือพอดีมันเป็น common sense อ่ะพอจริง review your hand มันคือแปลว่าอย่างนี้จริงๆนะถูกป่ะถ้าไม่ใช่เกมการ์ดมันคือแบบอ่ะเอามือไปดูแต่ถ้าเป็นเกมมันก็ต้องเปิดไพ่มันคือการเปิดไพ่ไม่อยากดูมือเราใช่แล้วก็บอกเนี่ยลบหนึ่งบาท per treasure card in your hand ก็คือคำว่าเปอร์เนี่ยก็คือว่าต่อใช่แต่ว่าต่อหรือพอจริงเปอร์เนี่ยขยายความมันแปลว่า for each ได้ไหมได้ได้ถูกไหมมันคือความหมายเดียวกันแต่เหมือนมันเป็น for each ที่เอามาเขียนสั้นๆว่า per ใช่ซึ่งไอ้เกมเนี้ยเอาไอ้เกมนี้นะแม่งใช้ศัพท์2แบบแล้วแม่งความหมายเหมือนกัน ไม่เข้าใจเหมือนแต่บางเกมเขาจะเลือกใช้ไปเลยว่าใช้เปอร์หรือว่าใช้ for each บางคนทำหลายคนมากน่าจะแบบว่าคนออกแบบหลายคนมั้งแล้วชื่อๆกันออกแบบอะไรเงี้ยมันเลยแบบเขียนไม่เหมือนกันแต่ความจริงมันเหมือนกันเลยถ้าเจอว่า per นะคือ for each for each คืออะไรย้ำอีกที for each คือต่อทุกๆใช่ไหมต่อทุกเหมือนเนี้ยบอกว่าเปิด treasure card your hand คือต่อ treasure card ที่อยู่ในมือก็คือลบ1ต่อ1ใบ treasure card มี treasure card 3ใบก็ลบ3ใช่เดี๋ยวมิกกี้มาดูเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายไปอีกนิดนึงนะครับจะแค่ย้ำให้ดูเฉยว่าการมันก็สับเหมือนเดิมอะเนาะเลยลองดูอันนี้จะมีสับเพิ่มมาอีกนิดนึงก็คือเขาบอกว่า then you play this if you then have an odd number ใช่อันนี้เจอไม่บ่อยนะแต่มีในการ์ดมีหลายเกมด้วยแบบงง odd number มันจะมี odd กับ even ใช่ odd number แปลว่าเลขคี่นะคะแล้วก็ even number ก็คือเลขคู่ใช่ซึ่งในโดมิเนียนนี่เจอไม่บ่อยนะน่าจะมีแค่ใบนี้กับไม่กี่ใบแต่ว่าจะมีเกมบางเกมที่แบบออบเจกตีฟมันบอกว่าเราต้องมีออดนัมเบอร์ของประเภทนี้อะไรเงี้ยถ้ามีอีเวนต์นัมเบอร์ของไม่นี่ได้อันนี้ออดนัมเบอร์ได้อันนี้อะไรเงี้ยก็คือเป็นความรู้ใช่เหมือนเกมพอยต์สลัดเนี่ยมาหยิบให้ดูเนี่ยอันนี้ก็จะมีแบบว่าเวลาเราเก็บผักสีเนี้ยเป็นออดนัมเบอร์เราจะได้แบบตามเลขตามที่มันนี่บอกเห็นไหมข้างหลังมันจะมีอีเวนต์โทเทลกับออดโทเทลก็คือถ้าเรามีตอนจบเนี่ยเรามีเป็นเลขคู่ผลรวมเป็นเลขคู่ได้แต้มเท่านี้แต่ถ้าผลรวมเป็นเลขคี่ได้แต้มเท่านี้ อะไรเงี้ยใช่มาดูของผมบ้างนะครับอันนี้ไม่เชิงคำใหม่แต่จะให้ดูว่านี่หยิบมามั่วๆแล้วก็จะเห็นว่ามันก็เหมือนเดิมนะครับ discard three card ทิ้งการ์ด3ใบถูกไหม when you gain this เมื่อเราได้อันนี้มานะเกณฑ์คือได้รับมา each other player ทุกคนแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเขาใช้ว่า eachAuthor player เนี่ยเขาจะไม่เติม S อะไรเลยเราต้องรู้นะว่ามันไม่ใช่เขาเรียกอะไรมันไม่ใช่ผู้เล่นคนอื่นคนเดียวก็คือเพื่อนทุกคนแต่มันเป็นผู้เล่นคนอื่นทุกคนแบบเรียงคนมาเขาก็เลยไม่ใช่ S มั้งใช่ไหมใช่ถ้าเป็น All players All มันจะมี S แต่ว่าถ้าเป็น Each เนี่ยมันจะแบบเหมือนเขาพูดแบบทีละคนที่แบบทุกๆคนเนี่ยเขาบอกว่า Each Author player gain a silver คืออะไรคือเมื่อเราได้มันใช่ไหมผู้เล่นคนอื่นทุกคนที่ไม่ใช่เราเพราะมีคำว่า Author ก็จะได้เงินไปซิลเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาใบปิดท้ายของเราหยิบใบอะไรมามีอะไรน่าสนใจในนั้นบ้างใบสุดท้ายก็จะบอกว่า when you gain this look through your discard pile ก็คือ look through ก็จะแปลว่าแบบเหมือนให้เอามาดูทั้งหมดเอามาดูผ่านๆ through มันคือแบบดูผ่านก็คือดูทะลุให้หมดอ่ะเขาก็บอกว่า reveal any number of action ก็จะเห็นว่าเป็นคำซ้ำๆแบบ reveal ก็คือเปิด any number คือเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมเพราะ any มันคืออะไรก็ได้แต่ any number ก็คือเป็นตัวเลขไงก็คือ of action card from it which can include this นะ include ก็คือแบบรวมถึงมันด้วย include this ใช่ไหมแล้วก็ and shuffle ก็ shuffle เอามาสับ them into your deckเอาใส่ไว้ในเด็กใส่ไว้ในกองจั่วของเรานั่นเองนะครับแบบมั่วๆเหมือนซัฟเฟิลเข้าไปใช่ซัฟเฟิลอันนี้ก็มีคำว่า look through เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเราตัดคำว่า true ไปอะ look your discard pile เราก็จะแบบดูกองทิ้งใช่ไหมมันเลยใช้คำว่า true คือแบบว่าเฮ้ยเอามาดูไม่ใช่แบบ look มองอย่างเดียวนะครับก็ look through แล้วก็ put a card from it คืออะไร discard pile ก็คือเรา look through discard pile เอาสักใบนึงอะจากมันขึ้นมือนะครับคือเห็นไหมคือบางทีมันอันนี้ผมแปลเกมการ์ดยากๆให้ดูเพราะอย่างที่เห็นมันซับซ้อนมากทำให้แบบต่อให้คน
ขนาดผมเป็นอยู่แล้วผมยังอ่านตกบกพร่องอาจจะทำให้เล่นผิดได้ซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ดีกับการฝึกภาษาอังกฤษนะบางทีถ้าคุณแบบพยายามแบบเรียนรู้อยู่อะเรียนรู้ทั้งแบบคีย์เวิร์ดทั้งแกรมมาหรือการแบบประโยคนี้มันแปลว่าอะไรมีความหมายจริงว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆหยิบการ์ดมาพยายามแปลมันช่วยใช่ if you can ถ้าคุณทำไม่ได้นะครับบวก1การ์ด if ถ้าใช่มั้ย you can't ก็คือถ้าคุณไม่สามารถก็บวก1ไปบวก1ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือแค่อยากพิสูจน์ให้เห็นว่ามันสถาปันเดิมๆอ่ะนี่คือเอาจากทั้ง3เกมมาเลยนะก็จะเห็นว่าบางเกมมันก็ใช้คำศัพท์ร่วมกันไม่ใช่บางเกมทุกเกมอ่ะจะมีคำศัพท์ที่ร่วมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคำว่า review คำว่าแบบการ์ดคำว่าจั่วคำว่าเด็กคำว่าพายอะไรเงี้ยหรือ damage ซึ่งเกมนี้มันจะไม่ได้เป็นการโจมตีเลยไม่มีคำว่า damage แต่ถ้าไปดูในสตาร์เรียมมันจะมีเยอะกับอันนี้ก็มีเยอะซึ่งเกมที่เกี่ยวกับการโจมตีเนี่ยก็จะมี damageคำว่าเกณฑ์มีทุกเกมเลยใช่อันนี้ก็มีคำว่าเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นคำศัพท์มันจะวนอย่างนี้แหละแล้วถ้าเกิดว่าคุณพยายามที่จะแปลมันเหมือนผมที่แบบเอาใบหนึ่งมาแล้วก็พยายามแปลประโยคเอาใบมาประโยคผมรู้สึกว่าถ้าฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะสักวันคุณก็จะเล่นเกมได้หมดทุกเกมที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้ยากถ้ามีอะไรอยากจะฝากไปไหมครับครั้งสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนไปฝึกแล้วก็จะได้เล่นบอร์ดเกมได้อย่างมีความสุขแฮปปี้แปลได้เองอันนี้เลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับก็ใครที่อยากติดตามน้องมิกิครับก็จะมีลิงก์อยู่ใน description นะครับรวมถึงที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับถ้าอยากให้ผมทำอะไรอีกก็รีเควสต์มาได้หรืออยากให้น้องมิกิมาอีกก็รีเควสต์มาได้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือโอกาสหน้าครับก็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ